อะไรนะแฟนมิตติ้งที่ฟิลิปปินส์ใช่ค่ะใช่ค่ะไปกับททค่ะใช่ค่ะก็เดือนนี้เดือนนี้ค่ะประมาณกลางเดือนนี้ค่ะนี่เป็นการเจอแบบแฟนคลับที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้ไปประเทศฟิลิปปินส์เลยค่ะใช่ค่ะคือจริงเท่าที่หนูทราบมาค่ะเหมือนลิขิตรัก The Crown Princess อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่นู้นเขาชอบคนดูกันเยอะก็เลยดีใจที่ได้ไปค่ะแล้วแฟนคลับเราแชร์แบบโปรโมทนี้เยอะเหมือนกันเขามาแบบทักทายย่าใน IG อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ละครกับหนังเราไปออนที่นู่นค่ะก็รู้สึกว่ามีคนฟิลิปปินส์ตามเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วมีเตรียมความพิเศษอะไรไปให้แฟนมีค่ะก็จะมีกิจกรรมของททอยู่แล้วค่ะจะเป็นแฟชั่นโชว์ของย่าจะมีแฟนมีตเบาๆเตรียมกิจกรรมแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรอ่ะไม่ได้ไปทำอะไรเอาจริงๆเขายังไม่ได้บอกหนูเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเล่นเกมนี่แค่เท่าที่หนูรู้คือของรางวัลเยอะมากๆใช่ค่ะเขาจัดเต็มเรื่องของรางวัลสุดๆไปเลยแต่อันนี้เหมือนเขาไม่ใช่วินนิ่งต่างประเทศครั้งแรกของย่าถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้ครั้งแรกนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไปกับททเหมือนหนูไม่ได้จัดเองค่ะก็ต้องทำตามที่เขาต้องการมากกว่าโซโล่เดี่ยวด้วยมันตื่นเต้นมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปประเทศอื่นโดยที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าหนูอยากไปมากๆอยากไปฟิลิปปินส์เพราะที่บ้านไปกันบ่อยคุณพ่อกับแม่ไปบ่อยแล้วก็ทูน่าอร่อยหนูรอไปกินเลยค่ะใช่ประเดิมแม่ย่าต่อไปอาจจะมีแบบแฟนประเทศอื่นอาจจะได้มิตรให้กับย่าด้วยไม่รู้เลยค่ะถ้าจริงๆอยากไปต่างประเทศอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปแล้วเราได้ทำงานแต่เราได้ไปเที่ยวด้วยก็ถ้าใครชวนก็ยินดีค่ะแบบแฟนแบบมิตรวายประเทศอื่นเขาอาจจะน้อยใจทำไมไม่มาของเราบ้างอยากไปค่ะรอคนชวนอยู่ค่ะย่าต้องเตรียมภาษาต้องไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะฝึกค่ะอืมแล้วหนูหอมมากช่วงนี้จริงเหรอคะไม่คือจริงเหรอโอ้ยดีใจจังเลยได้ยินสิ่งนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่เหมือนว่าในเดือนที่ผ่านมาหนูบินเยอะหนูแบบหนูปรับเวลาไม่ทันแล้วก็ตอนที่ต้องกินข้าวก็ไม่หิวเพราะเหมือนแบบเวลามันไม่ถูกต้องอะค่ะก็เลยเหมือนแบบรวนนิดนึงค่ะตัวมีผลไหมคะตอนนั้นอ๋อไม่เพราะว่าไม่ได้ทำงานเยอะเท่าต้นปีอะค่ะเหมือนละครมันปิดแล้วตอนนี้ก็มีแค่แบบอีเวนต์ถ่ายโฆษณานู่นนี่นั่นเลยต้องไปกี่โลเรารู้ไหมคะไม่รู้เอาจริงๆอะหนูว่าไม่ถึงโลด้วยนะคะอืมแต่แขนขาหนูมันเล็กลงเลยอะเย้แต่หน้ายังเหมือนเดิมค่ะแบบหอมอยู่แล้วค่ะโอ๊ยหนูอ่ะอยากกินเท่าไหร่ก็ได้เราไม่อ้วนค่ะอยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเออ enjoy eating อยู่ใช่ค่ะเราไม่ได้อยู่เพื่อเราไม่ได้กินเพื่ออยู่เราอยู่เพื่อกินค่ะโดยปกติย่าคุมมาว่าแบบว่าเอ้ยอย่างย่าห้ามเกินเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยพยายามค่ะมันห้ามทะลุเลขอะไรสำหรับย่าสำหรับหนูหรอไม่เอาเดี๋ยวคนรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่กลัวกดดันดูแลอยู่ดูแลอยู่ค่ะนอกจากเราผอมเห็นคุณแม่ผอมด้วยใช่ผอมมากเพราะแม่อ้วนมากแม่เลยต้องลดค่ะสุขภาพอันนี้คือบังคับหรือเปล่าก็ไม่หนูไม่ได้บังคับหมอบังคับใช่ค่ะก็แม่ลดไป10กว่าโลแล้วอย่างวันนี้แม่เขามาเดินด้วยแม่มาเดินด้วยใช่ค่ะหนูอึ้งมากหนูเห็นแม่เดินมาแบบพร้อมเหรียญเอาแต่ what จะบอกหาแม่แสดงว่าแข็งแรงค่ะตั้งแต่ลดน้ำหนักไปแม่รู้สึกว่าปวดหลังก็หายปวดเข่าก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นลูกๆต้องชวนแม่ลดน้ำหนักกันนะคะเราเป็นเทรนเนอร์ให้คุณแม่ไหมช่วงที่คุณหมอให้ลดน้ำหนักไม่ค่ะไม่เลยค่ะแค่แม่จะกินอะไรเราก็จะบอกว่าพอแล้วแค่นั้นดูแลค่ะคุณหมอย่าๆแบบเที่ยวไหมคะกับคุณแม่เรื่องสุขภาพไม่หรอกก็อยากให้เขามีความสุขด้วยแต่ก็เป็นไม่ได้สตริกมากใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ